เสกโลโซหรือว่าเสกสรรค์สุขพิมายร็อกเกอร์ชื่อดังของไทยที่ยังคงเป็นตำนานของเหล่าแฟนเพลงที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ยุคก็ยังคงคิดถึงกันอยู่พูดถึงกันอยู่ตลอดล่าสุดเฟซบุ๊กเสกโลโซก็ได้โพสต์ภาพขวดเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อที่เจ้าตัวเคยลงทุนผลิตขายก่อนที่จะปิดตัวลงพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าถ้าหางโลโซดีสำเร็จตอนนี้เฮียก็เป็นเจ้าสัวไปแล้วฮ่าฮ่าหมดเงินไปประมาณ100 ล้านเป็นบทเรียนราคาที่แพงมากในขณะที่เราแฟนๆต่างก็เข้ามากดไลค์แสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นลองเอาแบบฉลากแพ็กเกจใหม่ครับผมว่าไปได้แน่นอนครับเฮียต้องตั้งสโลแกนว่าโลโซดีกินทันทีขี้ทันควันกินน้อยก็เป็นยาระบายกินมากก็ขี้แตกถ้าชื่อตั้งชื่อเครื่องดื่มโลโซใจสั่งมาน่าจะขายดีนะการตลาดเฮียพลาดทำไมไม่ใช้คำว่าดื่มโลโซรู้สึกเหมือนว่า14อีกครั้งผมเห็นตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อโลโซเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเปิดอยู่ไหมล่ะความเห็นส่วนตัวขอโทษนะเฮียผมมองว่าโลโก้ไม่สวยดูไม่รวมสมัยดีไซน์ขวดไม่แตกต่างจากเจ้าตลาดมาตอนนั้นแต่ก็ไม่เคยเห็นร้านไหนขายกันเลยแพ็กเกจยังไม่โดนใจว่าแต่เคยวางขายที่ไหนได้ยินข่าวแต่ไม่เคยเห็นของจริงทำใหม่อาจจะปังการตลาดที่เข้าถึงได้หลายๆคนมาก